สวัสดีฮะวันนี้ก็จะมารีวิวการ์ดโปเกมอนนะฮะนี่สั่งมาอย่างละใบเลยจากร้านฟูโนวานะฮะก็ไทยดีด้วยแถมการ์ดอื่นๆมาประมาณหนึ่งโอเคก็การจะเป็นงานรีวิวการ์ดพลังงานพื้นฐานทั้ง8ธาตุนะในของการ์ดโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมนะฮะก็จะมีธาตุอะไรกันบ้างก็ไปดูกันเลยนะเริ่มที่แรกเลยธาตุไฟนะฮะนี่ใส่ซองหุ้มมาอย่างนี้พลังงานพื้นฐานธาตุไฟเขาเรียกไงการ์ดเอเนอร์จีใช่นี่ธาตุไฟนะฮะมันก็จะมีการ์ดพลังงานพื้นการ์ดพลังงานพิเศษอีกเยอะแยะนะฮะอีกประมาณหนึ่งอันนี้เป็นพื้นฐานธรรมดาก่อนก็ธาตุขอเรียกใบไม้แล้วกันธาตุใบไม้นะฮะก็ต่อไปก็ธาตุน้ำครับผมมันจะสะท้อนแสงนะเพราะว่าเขาใส่ซองพลาสติกมาให้รูปบัตรนี่เป็นธาตุต่อสู้แล้วกันนะฮะประมาณนี้นี่เป็นธาตุอะไรอ่ะความมืดหรอความมืดแล้วกันคิดซะว่าเป็นความมืดแล้วกันนะไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรอันนี้น่าจะแบบพลังจิตนะฮะอันนี้เดาดีนะพลังจิตอันนี้ธาตุเหล็กก็สุดท้ายฮะธาตุสายฟ้านะของตัวเอกเราปิกาจูนั่นเองก็ประมาณนี้ฮะการ์ดพลังงานพื้นฐานทั้ง8ไปนะฮะแต่แรกก็เพิ่งเข้าวงการนี้ใหม่ๆก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะแต่ไม่ได้กะว่าจะไปเล่นหรอกกะว่าสะสมการ์ดเฉยๆและเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไป